ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VDS นะคะมาต่อ EP 2เลยค่ะเข้าไปใน iBIS Paint นะคะใครที่วาดรูปตัวหุ่นเป็นนะคะให้วาดเลยค่ะส่วนใครที่วาดไม่เป็นนะคะให้กดไปดูวิดีโอที่เราแจกหุ่นฟรีนะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดใน Pinterest ค่ะแล้วก็เอามาลงใน iBIS Paint นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดเพิ่มหน้ากระดาษค่ะแล้วก็ดึงจนเป็นหน้าที่หน้าบนสุดอะค่ะเมื่อมันเป็นหน้าบนสุดแล้วนะคะให้เราวาดชุดค่ะวาดตามที่เราต้องการเลยอย่าลืมเช็คนะคะว่าเราใช้ปากกาแบบไหนให้ใช้ปากกาอันนี้นะคะปากกาหัวจุ่มแบบแข็งนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเช็คเลเยอร์นะคะว่าเป็นเลเยอร์บนสุดหรือยังหลังจากที่เช็คหมดแล้วนะคะให้กดเลือกสีที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นสีเขียวนะคะโดยให้เรากดไปตรงนี้ค่ะเพื่อทำให้ดินสอของเรานะคะมีความสวยมากขึ้นโดยในวันนี้นะคะเราจะวาดชุดที่ปักแค่บางส่วนค่ะอันนี้เป็นการสาธิตวาดชุดคร่าวๆเท่านั้นนะคะข้อแนะนำในการวาดอันนี้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการลงสีนะคะเส้นทุกเส้นที่เราวาดนะคะควรที่จะต่อกันค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเส้นไม่ต่อกันนะคะเวลาเราระบายสีมันจะยากค่ะแล้วก็มันจะออกจากที่เราต้องการค่ะก็ให้วาดชุดนะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะหลังจากนั้นให้กดเพิ่มเลเยอร์ค่ะแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็เลือกสีชุดที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปปิดตาเลเยอร์ค่ะหลังจากนั้นให้ระบายเลยค่ะถ้าสมมุติว่ามันออกแบบดีนะคะให้เราใช้ยังลบๆเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็วาดแบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกสีที่เข้มขึ้นหรือว่าอ่อนลงนะคะหลังจากที่เราลงสีชุดเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเลื่อนไปที่ปากกาค่ะแล้วก็ไปเลือกปากกาที่เราจะทำการระบายนะคะโดยปากกาที่เราจะใช้นะคะจะเป็นปากกาที่มีลักษณะเป็นลายจุดค่ะการสาธิตอันแรกนะคะสามารถกดเปลี่ยนสีได้นะคะอย่าลืมไปเพิ่มเลเยอร์ด้วยนะคะไม่งั้นเวลาเราวาดผิดเราลบแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะให้เรากดเพิ่มเลเยอร์ก่อนนะคะห
ังจากนั้นนะคะวิธีการแรกให้เราระบายหรือว่าวาดนะคะตามที่ต้องการเลยค่ะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือวิธีการแรกนะคะต่อไปคือวิธีการที่2ค่ะจำเอาไว้เสมอนะคะว่าเลเยอร์ที่เราจะทำนั้นต้องอยู่ข้างบนของสีชุดค่ะเลื่อนหาปากกาที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราจะใช้อันพวกนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องกดดูโฆษณาก่อนค่ะสามารถปรับขนาดของปากกาได้ค่ะอย่าลืมเช็คเลเยอร์นะคะว่าอยู่เลเยอร์ที่เท่าไหร่หลังจากนั้นนะคะให้ระบายตามที่ต้องการเลยค่ะอันนี้คือวิธีการที่2นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะคะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะให้ลองกดดูวิดีโอเพิ่มเติมในช่องเราได้ค่ะหรือถ้าใครสงสัยอะไรนะคะให้คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ค่ะสงสัยอะไรนะคะให้ลองกดเลื่อนดูวิดีโอเพิ่มเติมในช่องเราได้ค่ะเราเคยสอนไปแล้วนะคะวิธีการลงสีแล้วก็ลงเงาแล้วก็เราแจกฟรีนะคะหุ่นสำหรับวาดชุดราตรีค่ะใน Pinterest ลองกดเข้าไปดูวิดีโอที่เราเขียนว่าแจกฟรีหุ่นวาดชุดราตรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะ